หลายวันก่อนผมก็ได้ไปคุยกับพี่น้องคนหนึ่งนะฮะแล้วก็หนุนใจเขาว่าการเดินกับพระเจ้ามันจริงๆมันง่ายมากเลยนะฮะใครบอกการเดินกับพระเจ้ายากจริงไม่ยากเลยนะครับเดินกับพระเจ้าง่ายมากแล้วก็บอกว่าอยากจะชีวิตเติบโตอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้รับพระพรจากพระเจ้าเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยนะฮะพี่น้องทุกคนคงเคยเรียนหนังสือหรือเคยทำข้อสอบอะไรบางอย่างนะฮะเวลาเราสอบเราจะรู้สึกมันยากใช่ไหมเพราะเราไม่รู้ฉเฉลยใช่ไหม ลองอาจารย์เฉลยก่อนสอบที่น้องว่าง่ายไหมครับนักเรียนอนี่แจกเฉลยก่อนเลยอกาให้มันถูกนะ <c oughs> กาตามเนี้ย <c oughs> เธอได้เต็มแน่นอนอ่ะแจกเฉลยอากาตามนี้ได้ไหมง่ายง่ายใช่ไหมครับพระเจ้าก็เช่นเดียวกันนะฮะพระกัมพีเนี่ยบอกเฉลยทุกอย่างเลยว่าทําอย่างเงี้ยถูกทุกข้อแน่นอนนะฮะพระกัมพีก็บอกแล้วพระพร,ออะร,รของการเชื่อฟังคืออะไรปัญหาของการไม่เชื่อฟังคืออะไร นะมีเฉลยหมดแล้วในพระคมภีรีเหมือนพี่น้องเข้าห้องสอบแบบมีเฉลยแล้วคุณครูบอกว่ากาให้ถูกลูกกาให้ถูกนะนักเรียนกาถูกเธอเต็มแล้วเรายังอุตส่าห์กาผิดนี่พี่น้องคิดว่าอย่างไงฮะ <c oughs> ถ้าเราถ้าเรามีลูกศิษย์ที่อะไรกันเธอนี่ฉันแจกฉเฉลยเธอยังอุตส่าห์กาผิดเหรอเนี่ยอะไรคงเป็นนักเรียนที่น่าทบทวนตัวเองจริงๆนะฮะงั้นการเดินกับพระเจ้ามันก็จะว่าจะว่าง่ายก็ง่ายๆนะเพราะพระเจ้าเราน่ารักพระองค์ไม่ได้ต้องการจะให้เรา สแสวงหาโดยที่ไม่พบอ่ะพระองค์ให้เราพบทันทีเมื่อเราสแสวงหาแล้วพระองค์ก็บอกเฉลยทุกอย่างไว้ในพระคำพระเจ้าแล้วเราก็เดินกับพระเจ้าง่ายมากเลยนะฮะอยู่ที่เรานะครับว่าเราจะเลือกไหมนะเราจะเลือกกาให้มันถูกต้องตามเฉลยที่พระเจ้าให้หรือไม่นะครับด mm ัง hmm. นั้นในเช้าวันนี้นะครับพี่น้องก็จะได้รู้เฉลยอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่พระเจ้าทรงเฉลยเอาไว้แล้วในพระคมภีร หวังว่าพี่น้องจะเลือกตอบให้ถูกคําเฉลยที่พระเจ้าทรงเฉลยไว้ผ่านพระวจนะพระเจ้านะครับและเมื่อพี่น้องเลือกในสิ่งที่พระเจ้าทรงบอกเอาไว้ท่านก็จะเห็นพระพรของพระเจ้าในชีวิตอย่างแน่นอนนะครับเราจะลุกขึ้นยืนด้วยการเปิดพระคัมภีร์นะครับเลวีนิติบทที่6ข้อ8ถึงข้อ13นะครับเลวีนิตินะครับบทที่6ข้อที่8ถึงข้อที่13นะครับพี่น้องที่มีพระคัมภีร์ก็เปิดตามได้นะครับ หรืออ่านร่วมกันบนจอก็ได้พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงบัญชาแก่อารนและบุตรของเขาว่าต่อไปนี้เป็นกฎเรื่องเครื่องเผาบูชาเครื่องเผาบูชานั้นจะต้องเผาอยู่บนแท่นตลอดคืนจนรุ่งเช้าจงให้ไฟบนแท่นเผาเครื่องบูชาลุกอยู่เรื่อยไปให้ปุโรหิตสวมเสื้อผ้าป่านและสวมกางเกงผ้าป่าน แล้วให้ตักมูลเท่าออกจากไฟที่ไหม้เครื่องเผาบูชาอยู่บนแท่นนำไปไว้ข้างแท่นให้ถอดเสื้อที่สวมอยู่ออกแล้วสวมเสื้ออีกตัวหนึ่งนำมูลเท่าออกไปนอกค่ายอย่างที่สะอาดให้รักษาไฟที่บนแท่นให้ลุกอยู่อย่าให้ดับเลยทีเดียวให้ปุโรหิตใส่ฟืนทุกเช้า และให้เรียงเครื่องเผาบูชาให้เป็นระเบียบไว้บนแท่นและเผาไขามันของเครื่องสันติบูชาบนนั้นต้องรักษาให้ไฟติดอยู่บนแท่นเรื่อยไปอย่าให้ดับเป็นอันขาดข้าแต่พระเจ้าเราขอน้อมรับพระวจนะของพระเจ้าถ้อยคำที่พระเจ้าทรงเปิดเผยกับเราเพื่อเราจะรู้คำตอบของชีวิตเพื่อเราจะรู้ว่าเราควรจะเลือกเส้นทางชีวิตอย่างไร เราควรดําเนินชีวิตอย่างไรเพื่อเราจะประสบความสําเร็จทั้งในโลกนี้และในนิรันดรหลังจากความตายขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงรักพวกเราทั้งหลายมากและพระองค์พยายามอย่างที่สุดที่จะเปิดเผยวิถีทางแห่งความเจริญก้าวหน้าและวิถีทางแห่งความรอดกับเราผ่านพระวจนะของพระองค์ขอทรงเปิดใจข้าพทั้งหลายให้เชื่อฟังและน้อมรับพระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้และประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้า ขอให้มีอย่างน้อยสักหนึ่งอย่างที่พระเจ้าทรงตรัสกับเราในเช้านี้เพื่อเราจะตัดสินใจเปลีป่ยนแปลงชีวิตดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนตอนนี้เราผ่านหนึ่งเดือนของปี2016มาเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกพี่น้องไปว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากจริงๆว่าเวลาก็ผ่านไปเร็วมากนะฮะ เขาบอกว่าคนหนุ่มสาวจะมองจะพูดถึงอนาคตแต่คนที่อายุมากหน่อยจะพูดถึงเวลาที่ผ่านมานะมีน้องเป็นคนกลุ่มไหนครับถ้าเป็นหนุ่มสาวจะบอกว่าปีนี้เหลืออีกตั้ง11เดือนนะฮะถ้าเป็นคนอายุเยอะนะ่ยจะบอกว่าปีนี้ผ่านมาแล้วเดือนหนึ่งนะฮะันั้นทั้งสองทั้งสองประโยคมีความหมายเหมือนกันนะก็คือว่าวันเวลามันผ่านไปรวดเร็วจริงๆนะครับ เมื่อตอนต้นปีเนี่ยผมก็ให้ทีมผู้นำนะครับซึ่งมีประมาณ21คนนะครับทั้งครอบครัวนะครับได้เขียนเ,เป้าหมายเขียนสิ่งที่อยากจะจดจ่อในการดำเนินชุดในปีนี้นะฮะเป้าหมายสิ่งที่อยากจะปรับปรุงอยากพัฒนาในปีนี้นะครับว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเรื่องอะไรอยากจะปรับปรุงพัฒนาเรื่องอะไรอยากจะเรียนรู้เรื่องอะไรนะฮะเพื่อผมจะกับภรรยาจะได้อธิษฐานเผื่อแล้วก็เราจะได้หาทางช่วยเหลือ สนับสนุนส่งเสริมทั้งทางตรงทางอ้อมนะฮะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะครับพี่พี่น้องก็เขียนกันมาแล้วก็มีความตั้งใจอย่างมากพี่น้องวันนี้พี่น้องทุกคนมีเป้าหมายของปีนี้แล้วหรือเปล่าครับมีแล้วหรือ,อยังฮนะไหนลองเล่าให้คนา้างคฟังสักหนึ่งถึงสองอย่างสิครับเป้าหมายของปีนี้อาจจะเป็นเรื่องสุขภาพนะฮะอาจจะเป็นเรื่องการงานการเรียนการเลี้ยงลูกนะฮะชีวิตฝ่ายวิญญาณงานรับใช้ ปีนี้ฉันจะผอมหลายคนมีเป้าหมายแบบนี้นะฮะหนุนใจว่าให้ติดไปที่หน้าตู้เย็นนะฮะเราหุ่นดีๆแปะไว้นะฮะปีนี้ฉันจะผอมนะ,ะแล้วกระจกแปะไว้ด้วยนะฮะที่หน้าตู้เย็นจะได้ตก,กใจนิดนึงเวลาก่อนจะเปิดกินอะไรนะฮะทุกคนคงมีเป้าหมายอะไรหลายอย่างทีเดียวในชีวิตนะครับบางคนมีเยอะเขียนไว้เยอะมากบางคนเขียนไว้ข้อเดียวนะฮะคือทําของปีที่แล้วนะฮะ หลายคนเขียนไว้ข้อเดียวคือทำของปีที่แล้วให้ได้เถอะอย่าไปคิดอะไรใหม่เลยที่เขียนไว้ก็เยอะพอแล้วนะฮะไม่ว่าเราจะมีเป้าหมายอะไรในชีวิตในตอนต้นปีนะครับตอนนี้ผ่านมาแล้วหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนผ่านมาพี่น้องคงจะพบปัญหาเดียวกันกับที่หลายคนพบเป็นปัญหาร่วมกันผมก็พบปัญหานี้พี่น้องเราก็พบปัญหานี้คือเป็นปัญหาว่าบางทีเราตั้งเป้าหมายเอาไว้ในตอนช่วงต้นปี แล้วพอผ่านเวลามาสักเดือนหนึ่งเราก็อาจจะล้มเลิกกางคันผ่านมาสักเวลาช่วงหนึ่งเราก็อาจจะท้อใจเมื่อเราเจออุปสรรคท้อใจก็นำไปสู่การถอดใจว่าเราไม่อยากทำแล้วเราตั้งเป้าหมายเอาไว้แบบนี้จะลดน้ำหนักให้ได้10โลผ่านมาแล้วหนึ่งเดือนน้ำหนักดันขึ้นไปอีกหนึ่งโลเราถอดใจดีกว่าเราคงจะล้มเหลวแน่นอนแล้วหรือบางคนเป็นคน,คนเปลี่ยนใจไปเรื่อยๆนะฮะเปลี่ยนเป้าหมายไปเรื่อยๆ เดี๋ยวอยากทําอันนั้นผ่านเวลามาหนึ่งสัปดาห์สองอาทิตย์อยากทําอันนู้นดีกว่าเปลี่ยนไปเจอทั้งสุดท้ายปลายปีก็มีแต่การตั้งเป้าหมายที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆสุดท้ายก็หาจุดหมายหาความสําเร็จไม่พบสักทีพระธรรมเลวินิติในทั้งเล่มนี้นะครับเป็นพระธรรมที่เรียกว่าหลายคนหลีกเลี่ยงที่จะอ่านนะ,ะเพราะเป็นพระธรรมที่อ่านแล้วอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าพระเจ้ากาลังต้องการบอกอะไรกันแน่นะครับ พยายามหลีกเลี่ยงอา่านผ่านๆนะฮะดูเหมือนอ่านอะไรไม่ค่อยเกี่ยวกับเราเนะเพราะมันเกี่ยวกับคนอิสราเอลปูโรหิตโอ้โหตัดชุดยังไงเผายังไงจะฉีกแกะฉีกแพะจะมีเครื่องบูชายังไงยิ่งอ่านยิ่งรู้สึกว่าไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับเราเท่าไหนนร่นะฮะแต่ความจริงเลยนิติเป็นพระธรรมที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าผ่านการแสดงออกในเรื่องต่างๆผ่านการถวายบูชาเป็นวันที่บ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้า ความเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ซึ่งอยู่เหนือความบาปทั้งปวงและน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ต้องการให้คนของพระองค์ที่เป็นประชากรของพระเจ้านั้นบริสุทธิ์ด้วยและเติบโตขึ้นเรียนรู้ที่จะมีความสัมพันธ์อย่างถูกต้องกับพระเจ้าเป็นพระกัมภีร์ที่เป็นพูดถึงเป็นเงาสะท้อนถึงพระกิตติคุณถึงพระเยซูได้มาทําหน้าที่ทั้งปวงที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมเลวีนิติ พระองทรงเป็นบุโรหิตสูงสุดพะ่ทรงทรงเป็นเครื่องเผาบูชาทรงเป็นเครื่องบูชาไท่าบาปตัวสุดท้ายที่จะต้องถูกฆ่าในแท่นบูชาคือบนกางเขนของพระเยซูนั่นจึงเป็นพระธรรมที่สะท้อนให้เห็นให้เรารู้จักความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าและวิถีทางในการดําเนินชีวิตที่เราจะเติบโตขึ้นและเป็นเหมือนอย่างพระเจ้าที่บริสุทธิ์มากขึ้น พระคมภีที่เราอ่านมาสักครู่นี้นะครับเป็นพระคมภีร์ที่ในตอนที่พระเจ้าทรงสั่งบุโรหิตให้จัดการอะไรบางอย่างกับเครื่องเผาบูชากับแท่นบูชาที่มีการมีฟืนมีเครื่องเผาบูชาและมีคําสั่งบางอย่างที่พระเจ้าทรงสั่งบุโรหิตให้กระทําตามซึ่งคําสั่งเหล่านั้นนั้นสะท้อนมุมมองในการดําเนินชีวิตของเราได้เช่นเดียวกันสะท้อนมุมมองต่อการดําเนินชีวิตไปสู่ความสําเร็จของเราได้เช่นเดียวกันเพราะนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้า ไปสู่เป้าหมายที่เราวางเอาไว้ทั้งในโลกนี้และเป้าหมายสูงสุดคือบนแผ่นดินสวรรค์เอเมนครับนั้นน้ำพระทัยของพระเจ้าคือต้องการให้ประชากรของพระเจ้าคือเราทุกคนในห้องประชุมนี้และทุกคนที่ฟังคําเทศนาอยู่นี้ได้จำเริญเติบโตขึ้นก้าวต่อก้าววันต่อวันทุกครั้งที่มาถวายเครื่องบูชาเหมือนเราได้กลับมาในพระคุณของพระเจ้าจนเราเติบใหญ่ขึ้นและสุดท้ายปลายทางสูงสุด เรายังคงสามารถรักษาความเชื่อจนไปอยู่กับพระเจ้าในเมืองสวรรค์ได้อีกครั้งหนึ่งมีคำแนะนำอยู่3ประการจากพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเพื่อช่วยให้เราประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ผมให้คำเทศนาในเช้าวันนี้ว่าทำอย่างไรให้สำเร็จตามเป้าหมายทำอย่างไรให้เราประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทั้งเป้าหมายระยะสั้นของพี่น้องคือในปีนี้ ว่าทายังไงให้เราประสบความสําเร็จในปีนี้ดีผ่านมาแล้วหนึ่งเดือนทำยังไงให้สิบที่เหลือนี้เราจะสามารถไปถึงความสําเร็จได้และที่ไกลกว่าปีนี้คืออีก10ปีอีก20ปีจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเรายังคงสามารถประสบความสําเร็จได้ในการดําเนินชีวิตและความสําเร็จของพระเจ้านั้นไม่ไม่เป็นความสําเร็จที่ครบบริบูรณ์ความสําเร็จหนึ่งเรื่องไม่จต้องแลกกับความล้มเหลวอีกบางเรื่องก็ได้ ความสําเร็จในครอบครัวไม่ต้องแลกกับการงานที่ล้มเหลวก็ได้ความสําเร็จในการงานไม่ต้องแลกกับสุขภาพที่ล้มเหลวก็ได้ความสําเร็จในการในการเรียนหนังสือไม่ต้องแลกกับครอบครัวที่ล้มเหลวก็ได้พระเจ้าต้องการให้เราประสบความสําเร็จอย่างบูรณาการอย่างบริบูรณ์ครบถ้วนในทุกด้านพระคัมภีร์ในตอนนี้นะครับได้ให้คําแนะนํากับเราว่าทําอย่างไรเราจึงจะประสบความสําเร็จ เริ่มต้นในในสิ่งแรกในข้อ9กับข้อที่13นะครับในข้อ9บอกว่าจงบัญชาแก่อารวณและบุตรของเขาว่าต่อไปนี้เป็นกฎเรื่องเครื่องเผาบูชาเครื่องเผาบูชานั้นจะต้องเผาอยู่บนแท่นตลอดคืนจนรุ่งเช้าจงให้ไฟบนแท่นเผาเครื่องบูชาลุกอยู่เรื่อยไปข้อ13บบอกว่าต้องรักษาให้ไฟติดอยู่บนแท่นเรื่อยไปอย่าให้ดับเปน็นอันขาด เราเห็นสิ่งที่เป็นความสําคัญประการแรกที่พระเจ้าทรงสั่งให้กับปุโรหิตทำและสะท้อนให้ข้อคิดเราก็คือว่าเราต้องรักษาไฟไม่ให้ดับเราต้องรักษาไฟไม่ให้ดับให้ลุกติดอยู่บนบนแท่นเผาบูชาตลอดไปฉะนั้นสิ่งแรกที่เราได้ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ในการที่เราจะรักษาความสําเร็จไปถึงเป้าหมายได้เนี่ยคือการคือความสม่ําเสมอเนี่ย มีความสำคัญกว่าความทุ่มเทเพียงชั่ววูบรักษาความสม่ำเสมอเอาไว้รักษาไฟให้ติดอยู่ตลอดไม่ใช่โหมทีเดียวจนไฟลุกท่วมแล้วก็ดับลงในทันทีแต่จงรักษาให้เครื่องบูชานะั้นมีติดอยู่เสมอมีไฟอยู่เสมออย่าให้ดับเป็นอันขาดสิ่งสำคัญในการที่เราจะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องของชีวิตนะครับคือการรักษาความสม่ำเสมอรักษาแรงเหวี่ยงรักษาโมเมนตัม ของการทำสิ่งต่างๆเอาไว้นึกถึงรถคันหนึ่งนะครับพี่น้องขับรถมาด้วยความเร็วเสร็จแล้วพี่น้องก็หยุดจนนิ่งแล้วพี่น้องก็ออกรถอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้แรงมากทีเดียววิ่งหยุดวิ่งหยุดเนี่ยจะกินน้ํามันเยอะใช่ไหมคนที่ขับรถจะรู้วิ่งแล้วก็หยุดแล้วก็ออกตัวแล้วก็หยุดเนี่ยจะกินน้ํามันมากกว่าไปเรื่อยๆอัตราความเร็วอย่างคงที่แต่ไปอย่างสม่ําเสมอ จันนี้นความสม่ําเสมอในการทําอะไรบางอย่างเนี่ยจึงมีพลังมากกว่าความทุ่มเทเพียงชั่ววูบการทําอะไรเพียงแค่ชั่ววูบว่าวบวบเนี่ยอาจจะดูหวือหวาแค่บางช่วงบางเวลาแต่มันจะไม่สามารถนําเราไปสู่ความสําเร็จได้ที่น้องคนที่จะประสบความสําเร็จในเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้และในชีวิตนะครับคือคนที่รู้จักเรียนรู้จากความผิดพลาดและรู้จักที่จะเริ่มต้นใหม่ รู้จักล้มแล้วก็รู้จักลุกเขาจะไม่นอนอยู่เหยียดยาวแล้วก็เสียเวลาไปป,ป่แต่เขาจะลุกขึ้นแล้วก็เดินต่อไปเดินหน้าไปเรื่อยๆแม้เขาอาจจะผิดพลาดบ้างอาจจะล้มเหลวบ้างแต่เขาจะไม่หยุดอยู่กับที่แต่จะรักษาการเดินต่อไปเรื่อยๆที่น้องรู้จักโทมัสเอดิสันอยู่แล้วนะฮะคนนักประดิษฐ์นะฮะเขาเคยกล่าวบอกว่าเขาเคยครูของเขาเนี่ยเคยกล่าวว่าเขาน่ะโง่เกินไปนะฮะที่จะเรียนรู้ สิ่งต่างๆได้คุณครูคงเสียใจที่จะพูดอย่างนั้นไปนะฮะเอดิสันถูกไล่ออกจากงานถึงสองครั้งนะฮะเพราะว่าเขาถูกเจ้านายงานประเมินว่าไม่มีประสิทธิภาพในการทํางานไม่มีประสิทธิผลทํางานแล้วไม่เห็นผลนะฮะในการประดิษฐ์หลอดไฟเนี่ยเขาต้องล้มเหลวกว่า1000พันครั้งนะฮะในการประดิษฐ์หลอดไฟเวลามีคนไปสัมภาษณ์เขาว่าคุณคิดยังไงบ้างที่คุณล้มเหลวต้องพันครั้งเนี่ยกว่าจะริ์หลอด Lord ไฟได้เขากลับตอบบอกว่าผมไม่ได้ล้มเหลวพันครั้งนะหลอดไฟของผมเนี่ย เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มี1,000ขั้นตอนต่างหากอ่าก็เป็นคำตอบที่สะท้อนว่าเขาไม่ได้ล้มเหลวเขากำลังทำงานอยู่มันมี1,000ขั้นตอนในการผลิตหลอดไฟต่างหากและนั่นคือเรื่องจริงเขาค่อยๆก้าวขึ้นเขาล้มเหลวแต่เขามองมันเป็นบันไดสู่ความก้าวหน้าเขาไม่หยุดอยู่กับที่เขาเดินหน้าต่อไปเฮนรี่ฟอร์ดนะครับซึ่งเป็นคนเริ่มต้นรถยนต์ฟอร์ดที่เราเห็นอยู่เนี่ยเขาก็ล้มเหลวนะฮะแล้วเขาก็ต้อง ล้มถึง5ครั้งในธะุรกิจของเขาะะกว่าที่เขาจะประสบความสําเร็จะะเขาก็กล่าวว่าความล้มเหลวทำให้เรามีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งและทุกครั้งก็ทําให้เราฉลาดขึ้นพี่น้องเคยเล่นเกมเกมคอมพิวเตอร์อะไรไหมฮะเวลาเราตายเกมโอเวอร์ Over, ใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าเราตายเพราะอะไรใช่ไหมเราก็เริ่มเล่นใหม่แล้วเราก็จะค่อยๆผ่านทีละด่านไปได้เรื่อยๆ ตราที่เราไม่หยุดเล่นนะฮะเราจะค่อยๆชนะไปจนกระทั่งเราชนะอย่างสมบูรณ์เพราะเรารู้อีกหนึ่งวิธีในการล้มเหลวแล้วแลเราก็ค่อยๆผ่านทีละด่านทีละด่านไปได้อีกคนหนึ่งชื่อว่า JK r o w l i n g นะฮะที่เป็นนักเขียนชื่อดังเนี่ยเขาก็ถูกสำนักพิมพ์ปฏิเสธถึง12 12แห่งนะฮะปฏิเสธผลงานเขียนของเขาเรื่องเด็กน้อยที่มีพลังวิเศษและมีรอยบากที่ได้ผ่าก,ะะก่อนที่สำนักพิมพ์เล,เล็กๆแห่งหนึ่งในลอนดอนนะฮะจะ ยอมรับหนังสือของเธอนะจนกลายเป็นวรรณกรรมแฮร์รี่พอตเตอร์ที่โด่งดังทั่วโลก12แห่งที่เธอยื่นไปไม่มีใครเอาหาว่าขายไม่ได้แน่นอนนะแต่ว่าเขาไม่ล้มเลิกคนที่จะสําเร็จได้เนะี่ยต้องไม่ล้มเลิกแม้ว่าจะผิดพลาดแต่จะเดินไปอย่างสม่ําเสมอเดินไปอย่างมั่นคงที่น้องต้นไม้ไม่ได้เติบโตวสวยงามเพียงแค่การสาดน้ําถังเดียวนะฮะมันต้องรดน้ําทุกเช้าทุกเย็น ลูกของเราในครอบครัวของเราไม่ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีผ่านการอดทนแล้วก็พร่ำบ่นของพ่อแม่เพียงแค่ข้ามคืนพี่น้องเป็นพ่อแม่คงจะรู้ท่านใช้เวลาขนาดไหนในการบอกให้ลูกเปลี่ยนหนึ่งเรื่องบางทีบอกเป็น20ครั้งเลยต้องบอกทั้งที่21เเลยเพราะว่าลูกยังไม่เปลี่ยนงั้นลูกลูกไม่ได้โตขึ้นมาอย่างอัตโนมัติผ่านเพียงแค่ความทุ่มเทของพ่อแม่เพียงแค่ข้ามคืน ร่างกายของพี่น้องไม่ได้แข็งแรงขึ้นมาด้วยการออกกําลังกายอย่างหนักเพียงครั้งเดียวความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าที่ลึกซึ้งกับพระเจ้าและใกล้ชิดพระเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้เกิดจากการหักโหมเฝ้าเดี่ยวเพียงแค่คืนเดียวผมเห็นหลายคนมากที่มีความพยาย,ยามอ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในเวลาที่สั้นที่สุดเหมือนเป็นการทําลายสติโลกนะฮะนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะผมพบคนที่ทําสติโลกที่ผมรู้จักนะฮะเท่าที่ผมรู้จักนะฮะ,ก,ะ,ฮะก็สี่วัน นะเป็นกระดาษนะฮะไม่ได้เป็นแอปแบบรีดสแกนนิ้วแบบฟู่เป็นไฟไม่ใช่นะฮะอ่านทีละหน้าทีละคำเนี่ยสวันไม่หลับไม่นอนไม่กินข้าวนะฮะกินไปอ่านไปนะฮะสวันก็เป็นเรื่องที่ดีว่าเขาพยายามที่จะทําลายสตินะที่มีคนบันทึกเอาไว้นะฮะผมรู้จัก2คนคนแรกอ่าน7วันนะพอมีข่าวรั่วว่าคนนี้อ่าน7วันจบแล้วก็มีคนพยายาม้าชิงอ่านจบ4วันแล้วผมก็ไม่พบใครอ่านเร็วกว่า4วันแล้วนะฮะที่ผมรู้จักนะฮะ แต่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นการรับประกันว่าเราจะเติบโตแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระเจ้าความเข้าใจในพระวจนะพระเจ้าไม่ได้เกิดจากการห,ากหักโหมอ่านเพียงวันเดียวนะแต่เกิดจากการสะสมการเรียนรู้การทำความเข้าใจอย่างต่อเนื่องของประธานในเชิงของท่านก็เช่นเดียวกันมันไม่ได้เกิดผลงอกงามทันทีเมื่อท่านเริ่มต้นในการรับใช้แต่มันใช้เวลาในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลายคนเขียนเป้าหมายให้ผมว่าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษ ผมก็บอกว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่ามันไม่มีวิธีมันไม่มีเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษปัญหาอยู่ที่ความสม่ำเสมอในการฝึกฝนภาษาอังกฤษต่างหากเพราะภาษาไม่ใช่แบบโดเลมอนให้เรามามีวุ้นแปลภาษาอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะมันต้องอาศัยความสม่ำเสมอในการฟังจนเราคุ้นเคยและจนมันเป็นธรรมชาติที่น้องท่าเต่านะฮะชนะกระต่ายได้นะฮะเพราะความสม่ำเสมอในการเดินนะฮะ แม้มันจะเดินช้าแต่มันก็ไม่หยุดเดินไม่เหมือนกระต่ายที่มีความสามารถวิ่งเร็วแต่มันก็หยุดวิ่งแล้วก็ชะลาใจฉนั้นห้าจะประสบความสําเร็จนะครับในการบรรลุเป้าหมายของท่านในปีนี้ทั้งในทางธุรกิจในการงานอาชีพครอบครัวการเดินกับพระเจ้าเนี่ยท่านต้องมีความสม่ําเสมอในการทําสิ่งต่างๆเฝ้าเดียวอย่างสม่ําเสมออ่านพระคัมภีร์อย่างสม่ําเสมอ เหมือนกินข้าวกินอย่างสม่ำเสมอใช่ไหมไม่ใช่กินนาน,านๆทีกินทีละถังไม่ใช่ใช่ไหมฮะกินอย่างสม่ำเสมอรับใช้พระเจ้าประกาศอย่างสม่ำเสมอให้เขาได้รู้จักความรักของพระเจ้านะฮะครอบครัวจะโตได้ก็ต้องความรักที่บอกรักกันอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่บอกรักกันวันแต่งงานแล้วไม่บอกอีกเลยตลอดชีวิตบอกบอกไปแล้วไงอา้าวภรรยาถาม บอกไปแล้วไงเมื่อตอนนู้นยี่สิบปีที่แล้วไม่ได้ไมันต้องบอกอย่างสม่ําเสมอใช่ไหมเพื่อเราจะไปสู่ความสําเร็จในการสร้างครอบครัวนั้นนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาผมเองต้องฝึกฝนผมยังจําให้ผมฝึกฝนเทศนาได้นะฮะผมเทศนาเป็นจริงเป็นจังเนี่ยก็ตอนที่มาเปิด n e x u s เมื่อเกือบ7ปีที่แล้วนะเริ่มเทศนาเป็นจริงจังเมื่อก่อนก็อาจจะเทศบ้างนานๆครั้งหนึ่งเป็นการแบ่งปันซะมากกว่า การเทศนาเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปเป็นรูปปร่างคือเมื่อเราเปิด n น็กซัเมื่อประมาณ7ปีกว่าที่แล้วนะฮะผ่านเวลามาหลายปีผมไม่เคยทราบมาก่อนเป็นความจริงบางอย่างนะฮะสุดท้ายมีคนนึงมาพูดกับผมมาชมผมบอกว่าอาจารย์เทศนาดีมากเลยผมก็โอเคขอบคุณพระเจ้าดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยผมเลยรู้ความจริงว่าเมื่อก่อนเราเทศไม่ดีนะฮะเพราะเขาบอกว่าดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะฮะไม่รู้เขาชมหรือเขาเผลอพูดไม่แน่ใจนะ เขาดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยอาจารย์ผมก็อ๋อเหรอครับอแล้วเขา,าก็อุตส่าห์พูดตอบเมื่อก่อนฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะโอ้โ <c oughs> แม้เราอุตส่าห์ฟังประโยคแรกก็ชื่นใจนะฮะประโยคหลังนี่สะอึกเลยแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าอย่างน้อยผมก็ฝึกเทศอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งค่อยๆพัฒนาขึ้นนะโดยมีภรรยาเป็นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการคอยค้นหาจุดบกคร่องนะฮะทุกครั้งเทศเสร็จก็จะถามภรรยาว่าได้กี่คะแนนนะฮะ S <S ถ้ามีการให้เกรดก็คงจะคงจะแรกๆสอบตกนะฮะเป็นครูเป็นนักเรียนที่ใช้ไม่ได้ก็จะถามว่า,านี่คะแนนนะเขาก็จะให้แคะแนนนะก็จะมีไม่ก็จะมีแคะแนนไม่เต็มถูกไหมฮะก็จะถามว่าะไรที่ขาดไปคือตรงไหนอ่าตรงไหนคือถูกหักคะแนนเหรออ๋อยืนไม่ดียืนไม่เท่หรืออะไรตรงไหนนะฮะหรือพูดเร็วไปหรือ,อยังไงก็ มุกแป๊กหรือมันตรงไหนก็มีทุกอย่างนะผมก็ผ่านมาทุกคาติคําแนะนํามาทุกอย่างนะผมเคยไปฟังเทศนาของผมเมื่อแรกๆนะเมื่อ7ปีที่แล้วเดี๋ยวซึ่งไม่ซึ่ง,ซ,งซึ่งไม่เผยแพร่ใน y t u t u นะฮะขอบคุณพระเจ้านะฮะ <laughs> ถ้าเผยแพร่อ,อาจจะอาจจะมีหลายคนตกใจได้นะฮะไม่เผยแพร่ในอะยู่ผมไม่ฟังดูผมไม่ฟังย้อนหลังเพราะมี MP3 อยู่นะฮะมีการแบบอัดแบบส่วนตัวอะไรผมไม่ฟังดูผมก เห็นด้วยกับคนที่มาบอกผมนะว่าเทศอะไรวะเนี่ยพูดอะไรอยู่นะฮะแต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราพยายามปรับปรุงตัวใช่ไหมเมื่อเราไม่ไม่ล้มเลิกในการทําสิ่งที่ดีถวายเกียรติแด่พระเจ้าเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเราและพระเจ้าทรงมอบหมายให้เราทําหน้าที่พระเจ้าให้ผมทาหน้าที่ในการเป็นศีบานหน้าที่ผมคือค้นหาสิ่งที่ผมต้องปรับปรุงและเดินหน้าไปเรื่อยๆไม่ล้มเลิกแม้ว่ามีอุปสรรคปัญหานะครับ น,นี่คือสิ่งที่หนึ่งนะครับพี่น้องบอกกันนั่งาครับสม่ำเสมอครับสม่ำเสมอครับทําอะไรก็ตามขอให้เราทําอย่างสม่ำเสมอประการที่สองนะครับอยู่ในข้อที่10และข้อที่11ข้อที่10บ,บอกว่าให้ปุโรหิตสวมเสมื้อผ้าป่านและสวมกางเกงผ้าป่านและให้ตักมูลเท่าออกจากไฟที่ไหม้เครื่องเผาบูชาอยู่บนแท่นนําไปไว้ข้างแท่น ให้ถอดเสื้อที่สวมอยู่ออกและสวมเสื้ออีกตัวหนึ่งนำมูลเท่าออกไปนอกข่อย่างที่สะอาดสิ่งที่สองที่เราเรียนรู้จากพระกัมพีตอนนี้เกี่ยวกับการคำสั่งของพระเจ้าในการดูแลเครื่องบูชาเครื่องแท่นบูชานะครับและสะท้อนถึงเราในการที่เราจะประสบความสุขในชีวิตได้เนี่ยสิ่งที่สองคือการที่เราต้องคอยตักมูลเท่าออกไปจากแท่นเผาบูชา พี่น้องกี่คนที่โตมาในยุคเตาอั้งโลบ้างครับไม่กล้าย,ยกละสิหลายคนไม่กล้าย,ยกบอกว่าฉันนี่แหละมือฉมังในการจุดเตานะฮะหลายคนคงโตมาในยุคนั้นนะฮะยุคนั้นที่ต้องก่อเตานะฮะบ,บางคนถอยไปอีกยุคหนึ่งคือไม่มีเตาใช้หินสามก้อนใช่ไหมฮะมีใครอยู่ในยุคนั้นไหมครับยุคหินสามก้อนนะหินสามก้อนจุดไฟได้นะฮะ หินสามก้อนทําครัวได้พี่ดาทันไหมฮะทันใช่ไหมฮะแหน่ไม่ยกมือนะนะอ๋อไม่ยกมือเรื่องเตาเพราะว่าพี่ดาอยู่ยุคนู้นยุคเราผ่านอะไรมาหลายอย่างนะฮะหินสามก้อนสามารถจุดไฟได้นะฮะทำกันทำกับข้าวได้ใช่ไหมครับอ่ากนทุกอย่างได้นะครับหลายคนไปคายลูกเสือก็ต้องผ่านหินสามก้อนอยู่แล้วนะฮะมันเมื่อเราก่อกองไฟเรามีฟืนใส่ฟืนลงไปใช่ไหมการทําให้ไฟมันลุก โทช่วงอยู่เสมอเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เพียงแค่ว่ามีฟืนมีอากาศแต่มันอยู่ที่ตรงไหนอีกครับขี้เท่าใช่ไหมคิดต้องคอยเขี่ยออกบ้างคอยตักออกถ้าเรานึกถึงเตาอ้างโลกเราคงจะรู้มันจะมีขี้เท่ากองสุมอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ตักออกมันก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อ,อการที่เราจะเห็นไฟมันลุกติดขึ้นมาได้อย่างดีด้วยนั้นสุาการที่สองที่เราจะสามารถสำเร็จในเป้าหมายของเราได้คือเราต้องให้ความ สำคัญนะครับกับสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยนะครความสําเร็จที่ยั่งยืนนะครับเกิดจากส่วนที่มองไม่เห็นเป็นสําคัญนะครความสําเร็จที่ยั่งยืนเนี่ยเกิดจากส่วนที่มองไม่เห็นเป็นสําคัญด้วยไม่ใช่แค่ส่วนที่มองเห็นคือฟืนกับไฟแต่สิ่งที่มองไม่เห็นคือสิ่งที่มันอยู่ข้างล่างพระเจ้าสั่งให้โบริหิตว่าจงตักที่เท่าออกด้วยทุกวันตักออกตักออกตักออกแล้วเอาไปทิ้งอย่างที่สะอาดในที่ที่พระเจ้าทรงกําหนดเอาไว้ด้วย นั้นในการเผาเครื่องบูชาเนี่ยพระเจ้าไม่ได้เพียงแต่ให้ดูแลฟืนดูแลเครื่องบูชาแต่ให้ดูแลที่เท่าด้วยนะส่วนที่มองไม่เห็นส่วนที่อาจจะอยู่ซ่อนอยู่ข้างล่างดังนั้นการที่เราจะประสบความสําเร็จในเป้าหมายต่างๆในชีวิตของเรานะครับไม่ได้ขึ้นอยู่เพียงแต่เราลงมือทําอะไรต่างๆเพื่อให้เราประสบความสําเร็จแต่ว่ามันหมายถึงการคอยสํารวจตรวจสอบดูพื้นฐานในชีวิตของเราด้วย สำรวจตรวจสอบดูสิ่งพื้นฐานซึ่งอาจจะอยู่ข้างใต้อาจจะอยู่ข้างในอาจจะอยู่ในส่วนที่ไม่มีใครมองเห็นเลยก็ได้แต่มีพระเจ้าทรงมองเห็นและพระเจ้าทรงบอกว่าคอยตัดออกคอยเอาออกจากเครื่องบูชาคอยเอาออกไปจากแท่นบูชาเพื่อให้ไฟสามารถลุกได้อย่างต่อเนื่องพี่น้องความมั่นคงยั่งยืนของตึกเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตกแต่งที่สวยงาม แต่ขึ้นอยู่กับฐานลากของตึกใช่ไหมครับขอบคุณพระเจ้าที่ตึกที่เรากำลังสร้างใหม่มีฐานรากที่มั่นคงเกินกว่าเหตุเพราะเราขุดไปค้นพบฐานรากที่มีคนทำเอาไว้นะเป็นแผ่นซีเมนเสริมคอนกรีตสำเร็จหนามากเลยอยู่ข้างใต้อีกชั้นหนึ่งตอนแรกเราก็นึกว่ามีมซีเมนอยู่แค่10เซนเราก็กังวลใจว่าเอมันจะซุดมันจะอะไรไหมเมื่อผ่านเวลาไปแต่เมื่อพวกเราเหมาต่อไปเจอเนี่ยโอ้เจอ อีกเกือบ20เซนเสริมเหล็กอย่างหนารถเคลน20ล้ออะไรสิล้อก็วิ่งได้ก็เลยมั่นใจว่าโบสเราจะไม่ซุดนะฮะในระยะเวลายาวนานเพราะมันมีสิ่งที่หนุนอยู่ข้างล่างดังนั้นถ้าเราจะสําเร็จนะครับเราต้องคอยหมั่นตรวจสอบดูต้นไม้เวลาลดน้ําต้นไม้พี่น้องรดน้ําที่ไหนครับรากใช่ไหมมีใครลดแต่ใบแล้วต้นมันจะโตไหมฮะไม่มันก็ต้องลดลงไปถึงราก ให้น้ำมันซึมลงไปถึงท้้งล่างให้ได้ฉะนั้นความสำคัญของพื้นฐานคือส่วนสำคัญมากต่อความสำเร็จในชื่อของท่านครอบครัวจะสำเร็จได้ต้องมีพื้นฐานที่ดีพื้นฐานความรักพื้นฐานความเข้าใจพื้นฐานของการให้อภัยพื้นฐานของการยอมเป็นผู้ให้ไม่ใช่เพียงแต่ผู้รับพื้นฐานของการอยู่ในหลักการพระเจ้าครอบครัวก็จะประสบความสำเร็จการทำธุรกิจก็ต้องมีพื้นฐานที่ดี พื้นฐานบัญชีที่ดีพื้นฐานการเงินที่ดีสิ่งเหล่านี้อาจจะมองไม่เห็นมันไม่เหมือนหน้าร้านมันไม่เหมือนสินค้าที่คนจับต้องมองเห็นแต่มันกลับกําหนดความสําเร็จของธุรกิจก็เป็นไปได้หรือในคิดจักรก็เช่นเดียวกันคิดจักรจะไม่สามารถสําเร็จอย่างยังย่งยืนเพียงเพราะเราตกแต่งสวยงามแอร์เย็นไฟสวยถ่ายทอดสดหรูหราอลังการแต่มันอยู่ที่สิ่งพื้นฐานคือชีวิตกับพระเจ้า สิ่งพื้นฐานคือการเดินตามพระวจนะของพระเจ้าสิ่งพื้นฐานคือการยอมจำนนต่อพระเจ้าแล้วให้พระเจ้าทรงเป็นเจ้านายอยู่เหนือคิดได้จักคือการให้พระเยซูปเป็นศีรษะของคิดได้จักและพี่น้องทุกคนต่างเข้าไปสู่สิ่งพื้นฐานที่ดีชีวิตคริเสเตียนจะไม่สามารถสําเร็จอย่างยั่งยืนถ้าปราศจากพื้นฐานชีวิตคริเสเตียนที่ดีทําไมคิดจักเราเมื่อพี่น้องเชื่อใหม่จึงให้เรียนบทเรียนพืพ้นฐานชีวิตคริสเตียนเริ่มต<ท>้นชีวิตกับ พระคริสต์สิบทหลายคนก็อาจจะเคยผ่านบทเรียนเหล่านี้มาเพราะมันคือพื้นฐานเหมือนเสาเข็ม12ต้นที่ต้องตอกให้มั่นย้ําให้แน่ว่าเข้าใจ12เรื่องนี้จริงๆเป็นอย่างน้อยทําไมถึงต้องบอกว่าพี่น้องทุกวันขอให้เราเฝ้าเดี่ยวทุกวันขอให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าเพราะมันคือสิ่งพื้นฐานของชีวิตต่อให้เราจะมีคิดจากพันคนหมื่นคนหรือสิบคนหรือร้อยคน การเฝ้าเดี่ยวการอธิษฐานการอ่านพระคัมภีร์การภาวนาพระคัมภระเจ้าก็ยังคงอยู่กับคิสได้จากตลอดไปเพราะมันคือพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องมีทําไมเราถึงบอกว่าพี่น้องให้เราประกาศข่าวประเสริฐอย่างเป็นธรรมชาติด้วยความรักด้วยความเข้าใจกับครอบครัวกับคนที่เรารักของเราเพราะเพราะมันคือพื้นฐานของชีวิตคริสเตียนคริสเตียนที่ไม่ประกาศข่าวประเสริฐคือคริสเตียนที่มีข้อสงสัยว่าเขาสัมผัสความรักพระเรจ้าจริงหรือเปล่า เพราะถ้าพระเจ้าทรงสัมผัสใจเราแล้วเรารู้พระเจ้าทรงรักเราแล้วเรารู้ว่าความรอดมีทางเดียวคือทางพระเยซูกางเขนคือทางออกเดียวในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราจะอยากจะบอกคนที่เรารักว่าเอ้ฉันมีของดีมาให้เคยเห็นคนพยายามจะขายของเราไหมครับโอ้ oh, ฉันลองมาแล้วดีมากมากเลยเนี่ยดูที่หน้าฉันเด้งไปข้างแล้วเห็นไหมอีกข้างกําลังจะเด้งตามอย่างเงี้ยเราจะพยายามขายของเพราะเรารู้สึกมันดี เราเพราะเรารู้ดีจริงๆเราจึงพยายามจะเชิญชวนใช่ไหมเดังนั้นคริเสเตียนที่มีพื้นฐานที่ดีสัมผัสความรักพระเจ้ารู้พระเจ้ารักเรารู้ว่าความรอดมีทางเดียวจะประกาศข่าวประเสริฐการประกาศจึงไม่ใช่หน้าที่หรือภาระของผู้เชื่อแต่เป็นการสแสดงออกถึงความรักที่เรารับมาจากพระเจ้าเห็นไหมครับงั้นขอเราดูแลสิ่งพื้นฐาน ี่น้องไฟในแท่นบูชาจะลุกโชนได้อย่างดีไม่เพียงแต่มีฟืนหรือมีอากาศแต่ต้องกําจัดมูลเท่ากําจัดสิ่งที่ขัดขวางอุปรสรรคของการของการลุกโชนช่วงของไฟออกไปวันนี้พระเจ้าอาจจะมีบอกบางอย่างกับท่านก็ได้ว่าอะไรคือมูลเท่าอะไรคือคิดเท่าที่พระเจ้าอยากอยากจะให้ท่านตักออกไปจากชีวิตของท่านสิ่งที่หมักงมอยู่ในชีวิตท่านอาจจะกลายเป็นอุปรสรรค ต่อการเติบโตของท่านก็ได้ในวันใดวันหนึ่งที่น้องเรือไม่ได้จมเพราะว่ามันอยู่ในน้ำนะฮะแต่มันจมเพราะว่าปล่อยให้น้ําเข้ามาท่วมในเรือฉะนั้นชีวิตของท่านถ้าปล่อยให้บางอย่างเป็นมูลเท่าสะสมสะสมอยู่ในเรือสะสมอยู่ในชีวิตของท่านแล้วท่านไม่กําจัดออกไปทุกวันทุกวันอย่างสม่ําเสมอวันหนึ่งท่านอาจจะอับปางและจมลงในการดําเนินชีวิตก็ได้ เป้าหมายหลายคนไม่สําเร็จไม่ใช่เพราะเขาไม่ทําอะไรบางอย่างแต่เพราะเขาไม่ดูแลสํารวจชีวิตอย่างสม่ําเสมอเขาไม่ได้ตักมูลเท่าออกเขาไม่ได้คอยดูแลสิ่งพื้นฐานของชีวิตให้ดีวันนี้อะไรเป็นมูลเท่าที่ท่านควรจะตักออกควรจะสํารวจควรจะดูแลอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ล้มเหลวในอดีตก็ได้อาจจะเป็นความขมขื่นในใจในบางเรื่องก็ได้ ที่มันตกตะกอนอยู่แล้วมันหมักหมมอยู่ในใจของท่านอาจจะเป็นการขาดการควบคุมตัวเองก็ได้อาจจะเป็นลักษณะชีวิตบางอย่างก็ได้ขาดวินัยก็ได้ขาดวินยันยจนสะสมหมักหมมจนกระทั่งเราไม่ได้ทําอะไรหลายอย่างหรือเราพลาดอะไรหลายอย่างเพราะมันมีความหมักหมมในความไร้วินัยก็ได้อาจจะเป็นการเป็นคนมีลักษณะนิสัยที่ทําอะไรแบบไม่อดทนก็ได้เขาเรียกหยิบโยงใช่ไหมครับ ทำอะไรแล้วก็เลิกทาอะไรแล้วก็เลิกทาอะไรแล้วก็เลิกอาจจะมีอะไรหลายอย่างที่เป็นคิดเท่าที่มันตกอยู่หมักหงม,มอยู่ในชีวิตของท่านวันนี้ถ้าพระเจ้าจะทรงโปรดทําการในใจท่านจะเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากว่าพระเจ้าจะบอกท่านในใจว่าอะไรคือมูลเท่าอะไรคือคิดเท่าที่มันตกตะกอนอยู่แล้วมันหมักหงมอยู่ในชีวิตและวันนี้พระองค์ปรารถนาให้ท่านตักมันออกไปเอาน้ําออกไปจากเรือเพื่อท่านจะเป็นเรือที่ โปร่งโล่งเบาตัวและสามารถแล่นไปถึงเป้าหมายได้เองไหมครับสิ่งที่3นะครับที่พระกัมภีรตอนนี้หนุในใจเราว่าทําอย่างไรให้ประสบความสําเร็จในเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับในข้อ12บอกว่าให้รักษาไฟที่อยู่บนแท่นให้ลุกอยู่อย่าให้ดับเลยทีเดียวให้โปุโรหิตใส่ฟืนทุกเช้าและให้เรียงเครื่องเผาบูชาให้เป็นระเบียบไว้บนแท่น และเผาไขมันของเครื่องสานติบูชานั้นข้อนี้บอกว่าให้คอยเติมฟืนอยู่ตลอดคอยเติมคอยเติมคอยเติมทุกเช้าเรื่อยไปอย่าให้ดับเป็นคอยเติมฟืนตลอดฉะนั้นสิ่งที่3ในการรักษาตัวเราให้รประสบความสําเร็จไม่เพียงแต่เราสม่ําเสมอต่อเนื่องไม่ล้มเลิกไม่เพียงแต่กําจัดมูลเท่าออกแต่ต้องเป็นการเติมเอาใจใส่เติมฟืนด้วย ไม่ใช่ใส่ไฟเหมือนในความหมายที่คุ้นเคยนะฮะแต่เป็นการเติมฟืนเพื่อให้ไฟนั้นลุกโชดช่วงอยู่ฉะนั้นสิ่งที่สามที่ด้มีข้อคิดก็คือว่าจงเรียนรู้ที่จะเพิ่มพลังให้กับชีวิตอยู่เสมอเรียนรู้ที่จะเพิ่มพลังให้กับชีวิตใส่ฟืนทุกเช้าเติมฟืนเข้ามาในชีวิตของท่านจนมีไฟที่ลุกโชดช่วงอยู่การเติมฟืนก็เหมือนการเติมพลังให้ชีวิตเหมือนการเติมน้ํามันให้กับรถยนต์ ต้องคอยเติมอยู่เสมออย่าปล่อยให้มันหมดซึ่งมันจะวิ่งไม่ได้รถยนต์ต่อให้มีพลังสูงขนาดไหนต่อให้เครื่องสะอาดขนาดไหนแต่ถ้าไม่มีน้ำมันก็วิ่งไม่ได้ฉะนั้นเราต้องคอยเติมพลังให้กับชีวิตมีอะไรบ้างที่เป็นคำแนะนาในภาคปฏิบัตินะครับเพื่อในเชาน้านี้ท่านจะสามารถเติมพลังให้กับชีวิตได้จนท่านเป็นรถยนต์ที่มีน้ำมันวิ่งไปได้ในระยะยาว และมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จได้ในเป้าหมายที่พระเจ้าทรงวางไว้ในชีวิตของท่านนะครับมีอยู่5อย่างนะครับที่เป็นคําแนะนําในภาคปฏิบัติที่ผมจะสรุปให้ท่านในเช้าวันนี้นะครับประการที่1คือเราต้องหมั่นอธิษฐานนะครับการอธิษฐานเป็นการปฏิบัติตัวที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้ท่านได้เติมไฟให้กับชีวิตเติมฟื้นให้กับชีวิตเพราะพระเจ้าทรงเป็นบ่อกเกิดของชีวิต ท่านจะไม่สามารถมีพลังชีวิตที่แท้จริงถ้าท่านไม่เข้าไปหาแหล่งแห่งพลังอันแท้จริงนั้นด้วยแต่ท่านนั้นได้อธิษฐานกับพระเจ้าอย่างสม่ําเสมอย้ําว่าอย่างสม่ําเสมอนะครับพูดคุยกับพระเจ้าอย่างสม่ําเสมอและให้พระเจ้าทรงพูดกับท่านอย่างสม่ําเสมอการอธิษฐานไม่ใช่การสื่อสารทางเดียวท่านพร่ำบ่นไปเรื่อยๆบ่นไปเรื่อยๆหูปิดแต่ปากบ่นไปเอยพระเจ้าข้า ลูกช้างมาแล้วพร้อมลิสต์รายการยาวหางเว้าและคำบ่นมากมายล้านแปดนั่นคือนั่นคือส่วนหนึ่งท่านทำได้แต่มีส่วนที่สองคือท่านต้องเปิดหูในการฟังเสียงพระเจ้าด้วยและเปิดด้วยใจในการนิ่งสงบฟังเสียงพระเจ้าฉะนั้นเมื่อท่านอธิษฐานเฝ้าเดี่ยวประจำวันจงมีเวลาที่จะให้พระเจ้าพูดด้วยกับท่านอาจจะผ่านการนิ่งสงบและให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดในใจ หรือผ่านการอ่านาพระคัมภีร์และให้พระเจ้าทรงพูดกับท่านผ่านพระวจนะผ่านถ้อยคําของพระเจ้าหนึ่งคือการอธิษฐานนะครับจะเพิ่มพลังให้ท่านอย่างอัศจรรย์ทีเดียวประการที่สองนะครับท่านต้องรู้จักการเผชิญจุดต่ําสุดอย่างกล้าหาญเผชิญจุดต่ําสุดอย่างกล้าหาญคนเราจะมีช่วงบางช่วงเวลาที่ประสบความสําเร็จและจะมีบางช่วงเวลาแน่ๆไม่วันใดวันหนึ่งช่วงใดช่วงหนึ่ง จะสั้นจะยาวจะบ่อยจะน้อยจะจะมีบางช่วงที่ท่านจะประสบกับความล้มเหลวในบางครั้งบางคราวและบางทีมันเป็นจุดตก,ตกต่ำที่สุดในชีวิตของท่านที่ท่านอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นความลำบากจริงๆแต่มันคือความจริงของชีวิตบนโลกใบนี้ที่ยังไมย่ยังไม่สมบูรณ์เหมือนในบนสวรรค์ที่เราจะไปเราจะ,ะเผชิญหน้ากับความล้มเหลวความผิดพลาดบ้างบางประการเพราะเราเป็นมนุษย์ที่ไม่สามารถมองไปยังอนาคต หรือมองได้รู้ทุกอย่างเราจะทำอะไรผิดพลาดบ้างจนเราอาจจะล้มเหลวแล้วอยู่ในจุดที่ต่ำสุดจงยอมรับความจริงในข้อนี้แล้วก็ลุกขึ้นเดินหน้าต่อที่น้องสปริงก่อนที่มันจะดีตัวมันต้องถูกกดลงจนต่ำสุดใช่ไหมยิ่งเรากดจนมันต่ำที่สุดจนมันติดพื้นที่สุดแล้วเมื่อเราปล่อยมันก็จะดีตัวขึ้นสูงสุดด,ด้วยเช่นเดียวกัน ถ้าท่านรู้จักการประเชิญจุดต่ําสุดในชีวิตอย่างถูกต้องท่านจะสามารถดีดขึ้นสูงได้ในเวลาต่อไปด้วยเช่นเดียวกันมันอยู่ที่ท่านจะตอบสนองต่อจุดตกต่ําในชีวิตท่านยังไงจงลุกขึ้นมาเหมือนกับสปริงที่ยิ่งกดมันยิ่งมีพลังพร้อมที่จะเด้งขึ้นมาเมื่อถึงเวลาแล้วท่านปรชิญหน้ามันได้อย่างถูกต้องท่านจะขึ้นสูงและไปถึงความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับสิ่งที่สามที่พระเจ้า แต่หนุนใจท่านในเช้านี้นะคือการรู้จักปีนขึ้นจากหลุมกับดักของชีวิตด้วยไม่เพียงแต่เราต้องรู้จักการอธิษฐานเพื่อเข้าสู่แหล่งของพลังชุดอย่างถูกต้องรู้จักการ,รเผชิญหน้ากับจุดที่ตกต่ําของชีวิตเราต้องรู้จักการปีนขึ้นมาจากหลุมกับดักของชีวิตด้วยชีวิตท่านจะมีกับดักอยู่หลายอย่างที่มารซาตานที่เป็นสิงค์คำรามเนี่ยคอยจะวางหลุมพรางเอาไว้เพื่อให้ท่านเดินไปแล้วพลาดตกหลุม เป็นไปได้ที่เราอาจจะพลาดตกหลุมพรางของชีวิตบ้างแต่เราต้องรู้จักการปีนขึ้นมาแล้วออกมาจากหลุมพรางนั้นหลุมพรางชีวิตนั้นมีอยู่หลายอย่างมากบางคนตกหลุมความสงสัยในสิ่งที่ทำทำไปทำมาทำในเป้าหมายบางอย่างแล้วเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะเราทำไปทำไมไม่มีความมั่นใจในสิ่งที่เราจะทำที่เป็นสิ่งที่ดีถ้าเราขาดความมั่นใจเราจะไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำ เราต้องขึ้นมาจากหลุมของความสงสัยในสิ่งที่บางคนตกหลุมของการสงสารตัวเองหลุมของการสงสารตัวเองบางคนตกหลุมความท้อแท้ใจบางคนตกหลุมการบ่นต่อว่าบ่นต่อว่าไปเรื่อยๆการบ่นต่อว่ามันสะท้อนความไม่มั่นคงพใจแล้วมันเหมือนกับเป็นน้ํากรดที่หยดลงมาทีละหยดทีละหยดกัดกร่อนชีวิตของท่าน เราควรจะเปลี่ยนคำบ่นต่อว่าเป็นการเสริมสร้างชีวิตของเราจะดีกว่าบางคนตกหลุมเหอนการปกป้องตัวเองไม่ยอมรับผิดไม่อยากเป็นคนผิดไม่อยากถูกแก้ไขชีวิตจงปีนขึ้นมาบางคนตกหลุมแห่งการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางทั้งจักรวาลต้องโครจรรอบฉันทุกคนต้องตามใจเราตกหลุมนี่คือหลุมพรางถ้าเราเป็นคนที่มีตัวเองเป็นศูนย์กลางเราจะไม่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางนั่นคือความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่และรุนแรงมาก บางคนตกหลุมทางการปล่อยปละตัวเองไม่ระมัดระวังชีวิตดําเนินชีวิตด้วยความประมาทเส้นทางชีวิตมีต้องกว้างเลือกเดินบนขอบเหวอยู่เสมอก็อาจจะพลาดตกหลุมพรางชีวิตได้เช่นเดียวกันเพราะความประมาทปล่อยปละละเลยไม่อธิษฐานไม่ควบคุมตัวเองปล่อยให้ความหยิ่งค่อยๆเพาะตัวขึ้นมาเพราะความปล่อยปละละเลยดังนั้นจงปีนขึ้นมาจากหลุมที่เป็นกับดักของชีวิตเองไหมครับ และคาแนะนําที่4ี่คือเราต้องรู้จักการอยู่ใกล้คนที่มีความร้อนลอนต้องรู้จักการอยู่ใกล้คนที่มีความกระตือรือร้อนรู้จักการเลือกอยู่ในชุมชนที่มีความกระตือรือร้นและร้อนลอนนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมพระเจ้าจึงบอกว่าคิดจักรคือชุมชนที่ต้องมาอยู่รวมกันที่ผมเทศนาไปครั้งที่แล้วเพราะนี่คือน้ำมาไทยพระเจ้าต้องการให้เราได้รับการเสริมสร้างชีวิตเราได้ฟังคําพยานชีวิตจาก บางคนที่เขามีการเดินกับพระเจ้าเราได้ฟังเรื่องราวบ,บางคนที่เขาผ่านอุปสรรคปัญหามาได้เราได้เห็นแบบอย่างบางคนที่เขาสามารถลุกขึ้นมาท่ามกลางปัญหาได้แล้วก็เดินติดตามพระเจ้าได้อย่างอุตสาหะภาคเพียรเมื่อเราอยู่เป็นชุมชนอยู่ใกล้คนที่มีความกระตือรือร้นในพระเจ้าเราก็จะรับอิทธิพลในสิ่งดีเหล่านั้นอย่างมากทีเดียวและสิ่งที่5ที่เป็นคาแนะนําภาคปฏิบัตินะครับ เพื่อเราจะสามารถเติมพลังชีวิตได้อย่างต่อเนื่องก็คือการที่เรารับใช้พระเจ้าตามของประทานที่พระเจ้าประทานให้รับใช้พระเจ้าตามที่พระเจ้าทรงเรียกรับใช้พระเจ้าตามที่พระเจ้าทรงประทานท่านมีภาระใจอยากจะมีส่วนในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าที่น้องคนจำนวนมากที่ท้อแท้ใจหรือเหนื่อยหน่ายในชีวิตไม่ได้เกิดจากเขาไม่มีอะไรทํานะครับแต่แต่เกิดจากการที่เขาไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่เขาทํา เขาไม่รู้ว่าเขาทำไปแล้วมันมีคุณค่ายังไงเขาทําไปวันวันไปเรื่อยๆทําเพียงเพื่อจะหาเช้ากิน่ําหาเลี้ยงปากท้องตัวเองแต่เขามองไม่เห็นว่าสิ่งนี้เขาทำมันจะสามารถส่งผลดียังไงต่อไม่ต่อคนอื่นได้บ้างต่อสังคมได้บ้างต่อคนอื่นที่ที่เขารักได้บ้างหลายคนเป็นแบบนี้จริงๆว่าเขาคนไม่พบสิ่งที่เขาอยากจะทุ่มเทอุทิศชีวิตเขาจึงเหนื่อยหน่ายแล้วก็ ล้มเหลวในการตั้งเป้าหมายชีวิตฉะนั้นสิ่งที่สิ่งสําคัญมากของชีวิตคริสเตียนคือการสแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าว่าพระเจ้าต้องการจะให้เราดําเนินชีวิตแบบไหนเพื่ออะไรทําอะไรที่เป็นสิ่งที่เกิดผลที่สุดพี่น้องชีวิตในโลกนี้มันสั้นหรือยาวครับสั้นนิดเดียวถ้าเทียบกับนิรันดอมมันก็สั้นนิดเดียวถ้าเราทุ่มเทยัยงถูกต้องถูกทางถูกสิ่งถูกวิธี เราจะรู้สึกว่าเราได้กำลังและมีความคุ้มค่าในการมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริงนี่คือสามสิ่งที่มาจากพ,จพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับเพื่อหนุนใจพี่น้องว่าขอให้สิบเอ็ดเดือนที่เหลืออยู่นะครับของปีนี้อย่างน้อยที่สุดพี่น้องได้สามารถเดินไปและประสบความสําเร็จอาจจะไม่ทุกเรื่องแต่อย่างน้อยขอให้มีหลายเรื่องที่ท่านสามารถขอบคุณพระเจ้า และเป็นคำพยานของท่านได้ตลอดปีนี้ 1. คือทำอะไรทำอย่างสม่ำเสมอเองไหมครับประการที่สคือรู้จักเอาใจใส่ดูแลพื้นฐานชีวิตทั้งในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีเอาออกไปและสิ่งที่สคือรู้จักการเติมพลังให้กับชีวิตด้วยรู้จักเติมพลังให้กับชีวิตอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าขึ้นมาจากหลุมกับดักต่างๆอยู่ใกล้คนที่ร้อนรลนอยู่ในกลุ่มแครที่ รักพระเจ้าแล้วก,ก็ตื่นละล้นในชีวิตรับใช้พระเจ้าตามของประทานปีนี้พี่น้องมีเป้าหมายสำหรับชีวิตแล้วหรือ,อยังครับพี่น้องได้มีเป้าหมายสำหรับชีวิตนี้แล้วหรือ,อยังบางคนอาจจะบอกว่ามีแล้วอยากจะขอทบทวนใหม่นี่เป็นเวลาที่ดีที่น่าจะได้เริ่มต้นทบทวนดูซิว่าเป้าหมายเหล่านั้นมันมีคุณค่าไหมมันใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการในชื่อของท่านไหม บางคนอาจจะมีเป้าหมายเรื่องการเรียนการงานเป้าหมายเกี่ยวกับสุขภาพเป้าหมายเรื่องครอบครัวของท่านจิตวิญญาณงานรับใช้ขอพระเจ้าทรงบดด้เมตตาที่ปีนี้จะเป็นปีที่เราทุกคนในห้องประชุมนี้นะครับและทุกคนที่มีพระเจ้าจะสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตได้เองไหมครับประสบความสําเร็จไม่ได้หมายความว่าต้องรวยที่สุดนะครับหรือต้องมีตําแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โต ความสำเร็จของพระเจ้าไม่ได้วัดโดยสกเกลของโลกนะครับไม่ได้วัดโดยวิธีวัดแบบโลกความสำเร็จของพระเจ้าวัดในวิธีของพระเจ้าคือท่านได้อยู่ในน้ํำพระทัยของพระเจ้านั่นคือความสําเร็จอันยิ่งใหญ่มากว่าท่านอยู่ในพระหัตถ์และพระเจ้านําชีวิตของท่านไปสู่จุดหมายที่พระเจ้าปรารถนาและผมเชื่อว่าในพระหัตถ์ของพระเจ้าท่านจะไม่ล้มเหลวท่านจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเห็นไหมครับ ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้น พี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจัรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ